ำลังดูว่าข้อความแบบนี้เนี่ยเป็นการนำเข้าข้อความมาเป็นเท็จนะก่อให้เกิดความสับสนนะให้ประชาชนนะกระด้างกระเดื่องในเรื่องของข้อกฎหมายหรือเปล่าในเรื่องของความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์14อนุ2นะถ้าท่านลงข้อความแบบนี้ให้ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเดี๋ยวดูกันแต่เคสที่จะเป็นเคสตัวอย่างที่ผมกำลังเฝ้าอยู่คือเรื่องของบุคคลตามที่ปรากฏในคลิปนะที่อ้างว่าตนเป็นทนายนะได้ส่งดำเนินคดีที่สน.ตลิ่งชันนะดูที่ว่าคนที่ปฏิเสธการเป่าเครื่องโดยละเอียดนะแล้วไปส่งศาลกับคนที่เขาเป่าออกมาแล้วค่าเกินแล้วไปส่งศาลโทษไหนจะหนักกว่ากันนะก็ลองดูพี่น้องสื่อมวลชนนะไม่ได้เจอนานนะครับก็วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล9นะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามในฐานะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผู้มีพฤติการแข่งรถในทางสาธารณะนะรวมตัวมั่วสุมนะยุยงส่งเสริมนะครับจะต้องอยู่ในเครือข่ายนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นการเริ่มหลังจากการเสร็จพระราชพิธีนะครับเรามาระดมกำลังอีกครั้งหนึ่งตามข้อมูลที่เราได้รับแจ้งจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสปส.ก็ดีนะครับ1197รวมทั้งผ่านฟ้า191นะครับจึงมาดำเนินการในพื้นที่ของตำรวจนครบาล9สองเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ไปดำเนินการที่จังหวัดสุพรรณสาครแล้วด้วยนะครับที่มีเหตุไปซิ่งกันแว้นกันแล้วก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวชนกันถึง17คันนะครับเชิญเยาวชนนะครับมาทั้งหมด29ผู้ใหญ่35รวมแล้ว64รายนะครับให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้ท่านรองผู้กำกับการแล้วก็ผู้กำกับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับนำกำลังเข้ามาตรวจโดยใช้เครื่องมือตรวจสารเสพติดที่ได้มาตรฐานผลปรากฏว่าเจอนะน้องๆหรือเยาวชนและผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งใน64มีสารนะเสพแอมเฟตามีน1รายดำเนินการไปทั้งหมดนะเราตรวจไป25คันนะครับผลปรากฏว่าเกินครึ่งนะครับ13คันท่อดังนะครับปรับเป็นมาตรา 1,000 บาทพอปรับ 1,000 บาทก็เลยไม่มีใครที่จะเอารถประเทศเลยนะครับก็ปรับไปแล้วก็ให้กรมควบคุมมลพิษและเสียงเนี่ยนะครับปิดสติ๊กเกอร์ในเรื่องของการห้ามใช้30วันจนกว่าจะเอาท่อเดิมแล้วมาวัดใหม่นะให้ไม่ดังเกินกว่า95ตรวจร้านจำหน่ายตกแต่งท่อไอเสียให้กับรถจักรยานยนต์ของพวกผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยวันนี้ตรวจไปทั้งหมด42ล้านนะครับยึดมาตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะไม่ได้มาตรฐานมก19รายนะครับวางอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นของใหม่นะฮะบางคนเห็นภาพที่ออกไปตามสื่อมวลชนแล้วในเว็บของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ดีในเว็บข่าวเขียนบอกว่าไปเอาของเก่านะมีสนิมเกิดออกมาอันนี้เป็นของใหม่ทั้งสิ้นนะครับในช่วงเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับเราจะสแกนและเก็บข้อมูลไว้นะครับก็เรียนสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าน้องๆที่นั่งอยู่นี้ผู้ใหญ่ด้วยนะครับเราเก็บ DNA ทั้งหมดนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะมีความผิดอาชญากรรมอะไรแต่เราต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เฝ้าระวังอาจจะไปกระทำผิดถ้าไปดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับ DNA ตรงก็ตามหาตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็จะอยู่ในฐานข้อมูลที่เราจะปฏิบัติงานสำคัญสำคัญทั้งหมดนะครับก็เป็นผลการThank you.